ผู้ที่ยังรู้อนาคตของสัตว์โลกเป็นนัยยะนะครับจำหน่อยฮะภาษานี้พระเวสสันดรณวันนั้นจะเป็นผู้ที่ยังรู้ล่วงหน้าของสัตว์โลกเป็นนัยยะปัญญาระดับพระมหาโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นการทานหรือว่าให้ทานกันหาชาลีให้กับชูชกตรงนั้นพระเวสสันดรรู้ล่วงหน้าแล้วว่านะเพราะว่าอย่าไปทำอะไรถ้าเอาไปขายมันตั้งราคาไว้เลยนะครับถ้าไปขายตั้งราคาไว้ตั้งไม่มีใครสามารถซื้อได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นชูชกก็ไปขายให้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองใช่ไหมแปลว่าพระเวสสันดรรู้แล้วว่าการหาชาลีนั้นจะต้องย้อนกลับไปหาพ่อแม่ของพระเวสสันดรไปขายคืนโอเคไหมครับเอาไปแลกเงินมาก็แค่นั้นเองครับชูชกไม่มีปัญญาเลี้ยงดูผู้เสือหรอกเนี่ยลักษณะเนี้ยพอได้ไหมครับนี่เป็นคำตอบของลุงนะผิดก็ขอผิดแต่เพียงผู้เดียวก็แล้วกันเพราะผิดตอบแค่นี้ผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวถ้าสรุปว่ามันถูกมันก็อยู่ที่ตัวท่านทีนี้ครับนะแต่ถ้าหาไปจำตำรามาไปจำใครต่ออื่นมาก็อันนั้นก็แล้วแต่นะเพราะว่าจำกันมาก็มั่งมายกายกองนะแต่ส่วนฝั่งผมก็รู้แค่นี้ก็เล่าให้ฟังแค่นี้งั้นตอบคำถามตรงนี้น่าจะโอไหมคุณเดียโอเคนะก็แค่นั้นเองครับไอ้ส่วนเมียนี่สิเมียเดี๋ยวดูว่ามีคนมาขอเหมือนกันนะเมียพระเวสสันดรนะครับพระนางมัสสีเนี่ยก็ยังสวยยังสาวอยู่เนาะใครเขาอยากจะได้นะมั้งมีคนมาขออย่างเช่นมาขอตอนเย็นเนี่ยให้เมียมีคนมาขอตอนเย็นคล้ายๆกับเดี๋ยวรอเวลาสัก1วันก่อนจะตัดสินใจประมาณนั้นนะครับที่ไหนได้พอเวลาตกกลางคืนเข้าฝันสิเข้าฝันฝันว่าเทวดามาบอกว่าเอ้ยให้ไปไม่ได้ขายไม่ได้ให้ไม่ได้นะมันเป็นคู่ผัวตัวเมียมันเป็นคู่บุญคู่กรรมคู่ทุกข์คู่สุขคู่ลาคู่ดึงคู่สร้างคู่สมมันเป็นคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่สุขคู่เวรคู่กรรมทั้งหมดทุกเรื่องทุกราวมันคู่ชีวิตจริงๆให้ใครไปไม่ได้นะเวสสันดรก็เลยไม่สามารถที่จะให้ทานเมียได้มันก็คงให้ไม่หมดแหละครับโอเคนะกลับมาถึงคุณเดียกทีนึงให้ช้างทำไมไม่ถามประชาชนผิดให้ช้างทำไม่ถามไอ้อย่าเขียนรัดนะเขียนภาษาวัยรุ่นจังนะฮะคุณเดียให้ช้างผมเติมต่อไทยเป็นไทยให้นะให้ช้างทำไมไม่ถามประชาชนเสียก่อนประมาณนั้นแหละแค่ไหมนะเวลาคุณเขียนมาให้ช้างทำไม่ถามประชาชนผิดนี่ภาษาวัยรุ่นไม่เป็นไรลุงแปลไทยเป็นไทยให้ให้ช้างแปลว่าพระราชทานช้างให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงทำไมไม่ถามประชาชนซะก่อนประมาณนั้นครับก็คงคิดไม่ถึงมั้งทุกวันนี้จะไปยากอะไรกันก็เรียกประชามติใช่ไหมทำไมไม่ต้องซาวเสียงถามประชามติก่อนความจริงประชามติดีนะให้รู้ไว้ประชามตินี่ให้เลือกYes หรือ No เลยครับผมว่าบ้านเมืองเราเป็นถึงจุดเหมือนกันนะจะมีคำว่าประชามตินะหรือว่าจริงๆนะจริงๆนะพี่หลายเรื่องที่มันสำคัญสำคัญของบ้านของเมืองเนี่ยถึงจุดหนึ่งผมว่าจะมีการถามเรื่องของประชามตินะมันก็แฟร์ดีนะผมว่านะ
เอาจริงนะใช่ไหมครับประชามติทีนี้ทำไงล่ะจะให้มันสะอาดและบริสุทธิ์ก็ต้องใช้หัวมือแล้วครับกดลงทะเบียนเห็นไหมเห็นหรือยังหรือว่าสแกนตาแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเราเพียงพอไหมล่ะทีเนี้ยเทคโนโลยีของเรามันพอที่จะใช้งานพวกนี้ไหมพอสแกนปุ๊บก็ขึ้นเลยแหละครับขึ้นจอทันทีนี่ประชามติมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเทคโนโลยีมันถึงขั้นนั้นมันประชามติไปก็กลายเป็นคดโกงกันอีกอะโกงมันขี่รอบแล้วที่ว่านี่ไอ้ลงคะแนนเสียงถ้าหากว่าไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคุมก็โกงกันได้เสมอตลอดเวลาเลยครับโกงกัน108ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเลือกครั้งใดมันก็ซื้อสิทธิ์ขายเสียงไงนั่นแหละครับเพราะว่าไม่มีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจัดการนะครับประเทศอื่นๆเขาอย่างเช่นอินเดียเขายังต้องใช้อะไรนะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการลงคะแนนเสียงนะของเขาคนตั้งพันกว่าล้านคนเขาไม่เห็นจะมาวุ่นวายเลยเพราะมันแฟร์มันออกมาเป็นตัวเลขให้เสร็จสรรพอะไรก็ตามที่มันแฟร์มันเปิดเผยมันตรวจสอบได้สิ่งนั้นต่างหากบ้านเมืองแล้วไม่ยอมรับกับสิ่งเหล่านี้มันถึงไปต่อไม่ได้อะไรก็ได้ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดคือตรงนี้ก็มันไม่แฟร์ตั้งแต่ต้นเออก็มันไม่ยุติธรรมตั้งแต่ต้นมันมาแต่ต้นทางนี่ครับมันไม่ยุติธรรมนี่ครับมันก็เลยกลายเป็นผิดฝาผิดฝั่งมาทุกทีเลือกทีไรก็ล้มลุกคลุกคลานมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงไหนๆบ้านเมืองถึงขนาดนี้แล้วประเทศที่เขาใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะฮะกราฟเวอร์เมนอะไรกราฟเวอร์เนอร์เดี๋ยวนะอิเล็กโทรเลยอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลทั้งหมดทั้งกราฟเวอร์เมนกราฟเวอร์เมนการเงินการคลังเป็นพวกตัวเลขผ่านจอหมดอย่างเงี้ยไม่เอาซุกไปใต้โต๊ะที่ไหนหรอกแม้แต่แต่เรื่องของสัญญาต่างๆนานาก็เหมือนกันแหละครับตรงนั้นก็ดิวกันทั้งผ่านจอหมดนะครับมันมีประเทศอะไรเนาะเดี๋ยวนะเล็กๆหรอกครับที่แตกมาจากนะสหภาพโซเวียตมันชื่อประเทศอะไรไม่รู้นะประเทศเล็กๆมีคนประมาณสัก2-3 ล้านคนนะแต่เขาเก่งไฮเทคมากนะครับประเทศเขาจะใช้อิเล็กทรอนิกส์หมดนะในการติดต่อประสานงานผ่านจอหมดประมาณนั้นครับจะติดต่ออะไรไม่รู้ประชาชนต้องการจะเสนอไปนะแล้วก็จะมีไม่รู้นะผมว่าไม่ใช่ไอทีจับหมดขอโทษ AI จับหมดผมว่านะต่อไปมันถึงขั้นนั้นนะผมว่าความต้องการของประชาชนใส่เข้าไปโป้เดียวเนี่ยครับ AI มันจะรายงานไปแล้ว yes หรือ no ประมาณนั้นนะครับถ้า yes ก็ไปตามนั้น no ก็ต้องหยุดไว้ก่อนประมาณนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องให้ผู้คนมาพิจารณาไม่ให้นายกอไม่ใช่ให้ญาติโกโหติกาใครมาวินิจฉัยแล้วคนบ้านเมืองเราเนี่ยมันที่ผมพูดเป็นประจำผมบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยและหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของกูและใครทำไมมันเป็นอยู่ในภายใต้ลายเซ็นอยู่เข้าใจไหมครับต่อไปอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแล้วครับเห็นไหมไม่ต้องมีใครมาเซ็นแล้วทีนี้ครับเห็นไหมมันจะมารายงานมาเองนะมันถึงแฝงไงฮะบ้านเมืองเราเห็นมีกระทรวงไม่ใช่เลยดิจิตอลนี่ต้นนะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าประโลมโลกต่อผมก็ไม่แซบในเรื่องพวกนี้ยูเครนหรือเปล่าครับไม่ใช่ยูเครนที่มีประเทศนึงเล็กๆนะฮะมีประชากรไม่เกิน3 ล้านคนนะครับแนวความคิดนี้เขารู้สึกจะเอาไปใช้กับหลายๆประเทศไม่ใช่เรื่องเขาขายด้วยนะเทคโนโลยีด้วยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับโอเคก็จะหมดนะฮะอิเล็กทรอนิกส์มันจะสามารถควบคุมได้หมดเลยอย่างเช่นหมู่บ้านกอเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะก็จะบันทึกหมดนะหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเช่นทำนาปลูกข้าวเนี่ยนะมันได้กี่กิโลกรัมเป็นต้นนะข้าวเหนียวเท่ากับอะไรข้าวเปลือกเท่ากับอะไรข้าวเจ้าเท่ากับอะไรเนี่ยเขาจะเสร็จสับเลยแล้วมันจะเข้ามารวมมันโป๊ะทันทีเลยพอเวลาเสร็จสับเขาจะรู้ตัวเลขสูงสุดเลยเขาจะเป็นบริหารจัดการยังไงต่อไอ้แต่ทำนองนี้แหละครับเห็นไหมมันทันกัน
โลกอิเล็กทรอนิกส์โลกไอทีจะเป็นอย่างนั้นนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยมันทันอย่ามากักที่มันไม่ได้คือมันกักใช่ไหมเทคโนโลยีพวกนี้เขาใช้กันมาตั้งไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วนะครับบ้านเมืองเราไม่เอามาใช้ก็เพราะอะไรเพราะไม่อยากจะให้ไปรู้ล่วงรู้ภายในลึกๆของใครก็ไม่รู้หรอกครับก็เพราะอย่างนี้นะฮะที่จะไปต่อไม่ได้หลายเรื่องทุกเรื่องซ้ำไปนะครับนั่นๆๆโอเคเอาล่ะกลับมาอธิบายเรื่องของคุณเดียนิดหน่อยนะฮะให้ช้างทำไมไม่ถามประชาชนเอาล่ะคงคิดไม่ถึงอ่ะนะคงคิดไม่ถึงช้างเผือกเนี่ยเป็นช้างมงคลนะครับโบราณเขาบอกว่าเมื่อช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองมันจะเป็นบุญของคนคนนั้นเจ้าพญาเหยียบเมืองผู้ที่นะโบราณเนี่ยช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองโอเคไหมยุคสมัยพุทธกาลเหนือชั้นอีกพระอรหันต์เหยียบนาเงี้ยโอเคไหมแล้วก็ไปพักที่ไหนไปกินนอนที่ไหนจุดนั้นน่ะถือว่าเป็นจุดสำคัญมากพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้นะครับเขาจะมีการปวารณาพระวรกายของเขาเนี่ยร่างกายของเขาเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้เอาไว้ครับเวลาเขาทำสมาธินู่นนี่นั่นมันจะสื่อสารในสิ่งที่บริสุทธิ์ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นนะคำว่าพระอรหันต์นะครับจะสื่อสารสิ่งที่บริสุทธิ์เอาไว้จุดนั้นจุดที่เขานั่งเขานอนเขากินนะครับจะเป็นกุฏิอะไรก็ว่ากันไปนะจะเป็นที่พักอาศัยแม้แต่เสื้อผ้าอภรรท์ที่เขาใส่นะครับพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นนะอะไรก็ได้เขาของใช้ของกินเขาได้หมดแหละพระอรหันต์เขาจะภาวนาอะไรต่างๆเขาเอาไว้ทีนี้กลับมาถึงทางด้านช้างที่ว่าเนี่ยเป็นช้างมงคลช้างเผือกเป็นช้างมงคลนะครับบ้านเรามีช้างเผือกกี่เทือกี่เชือกในเวลานี้ช้างเผือกผมไปดูไปเห็นที่พม่านะครับ 4-5 เชือกเขามันขาวทั้งตัวเลยนะช้างเผือกพม่าเนี่ยขาวทั้งตัวนะ 4-5 เชือกไปเห็นไม่ได้ติดต่อโดยตรงไปในขบวนของทัวร์เขาจัดทัวร์เขาจัดใช่เราไปเป็นลูกทัวร์เขา ถ้าหากว่าผมจัดเองคุณจะต้องขอเข้าไปสัมผัสตัวตนช้างส่วนมากเขาจะไม่ให้สัมผัสครับเพราะก็ถือว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองช้างพวกนี้ในข้อความถ้าผมติดต่อมันก็คงได้ทั้งนั้นไม่ได้ถ้าผมติดต่อแล้วไม่ให้ระวังให้ดีประมาณนั้นได้นะกับผมนี่ไม่ได้นะเรื่องนี้ส่วนมากจะได้ไม่ได้ติดต่อพวกนี้ไม่ค่อยจะมีอุปสรรคเท่าไหร่หรอกนะก็เราไปดีเนี่ยเราไม่ได้ไปเห็นฆ่าใครเนี่ยนะเอาเป็นว่าช้างเผือกพม่าเนี่ย 4-5 ตัวเนี่ยเป็นช้างมงคลนะครับมันหายากแล้วช้างสามเสียนอ่ะทีเนี้ยเคยเห็นช้างสามเสียนไหมครับช้างสามเสียนสามหัวเนี่ยครับเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นไหม ถ้าถามลุงนะฮะไม่ถามไม่ตอบหรอกถ้าถามลุงนะ พญาช้างเผือกพญาช้างเผือกก็ช้างสามเสียนนี่นะฮะเป็นพระราชพาหนะของพระศรีอะริยเมตไตรนะครับช้างสามเสียนนะครับถ้าถามลุงเคยเห็นไหมลุงไม่ตอบก็แล้วกันนะเคยขี่ไหมลุงก็ไม่ตอบเหมือนกันเคยพาเคยนอนกอดไหมลุงก็ไม่ตอบเหมือนกันแหละโอเคไหมช้างสามเสียนเนี่ยให้รู้แต่เพียงว่ามีแน่นอนกันแล้วกันช้างสามเสียนมีแน่ๆกันแล้วกันนะโอเคนะ ก็เป็นว่าพระเวสสันดรนี้ได้พระราชทานช้างเผือกให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงเพราะสงสารสงสารบ้านใกล้เรือนเคียง
คือความสงสารเมตตาเนี่ยเมตตาล้นนะพระมหาทวีสัตว์เนี่ยพระจะมีเมตตาล้นพ้นไม่คำนึงถึงชีวิตแหละครับเหมือนกับพระเยซูเจ้าเนี่ยนั่นนะครับพระเยซูเจ้าเนี่ยทางฝั่งผมก็บอกนั่นคือพระมหาโพธิสัตว์ไม่เสียดายชีวิตเนี่ยโอเคไหมครับทำนองนั้นแหละทำนองเดียวกันนะครับชีวิตตายได้แทนได้พวกนี้นะครับโอเคนะก็มีแค่นี้เรื่องของช้างแล้วก็ช้างเชือกที่ว่านี่แหละครับก็เข้ามาสู่การทรงพระสุบินของพระนางสิริมหามายาขณะที่ปฏิสนธินะครับเห็นไหมพระนางสิริมายากับพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยอยู่กินหลับนอนกันสามีภรรยากัน27-28ปีนะครับไม่เคยปรากฏการที่จะมีพระราชบุตรพระราชธิดาไม่เคยมีนะครับเรียกว่าผัวเดียวมีเดียวจริงๆนะครับไม่มีกิ๊กไม่มีแก๊กเลยนะครับหรือว่ามีหรือเปล่าก็ไม่แซบนะก็เชื่อว่าคงไม่มีนะเพราะว่าคุณธรรมก็จะสูงมากครับพระมหากษัตริย์ยุคสมัยนั้นก็จะมีคุณธรรมสูงมากก็เลยกันว่าเสด็จว่าผัวเดียวมีเดียวก็แล้วกันนะอยู่กินดับนอนมาตั้ง20 กว่าปีไม่เคยมีบุตรมีธิดาครับอยู่มาวันนั้นก็ทรงพระสุบินเนี่ยเห็นช้างมาเดินรอบข้าง3 รอบรอบที่3จิกเข้าสีข้างโป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าดูหนังคนละเรื่องนะดูหนังได้บินมาจากอากาศลอยมาจากอากาศใช่ไหมล่ะมาจุกจักเข้าไปในสีข้างเข้าไปในท้องนะครับแต่ทางฝั่งผมเดินรอบพระวรกาย3 รอบเวียนเทียน3 รอบเห็นหรือยังทำไมต้องมาเวียนเทียน3 รอบล่ะนั่นแหละความหมายคือตัวนั้นเองครับเวียนเทียน3 รอบนึกออกไหมเวลาวันเข้าพรรษาออกพรรษาหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มักจะเวียนเทียนเวียนเทียน3 รอบนั้นนะครับความหมายตรงนั้นนะโยมลุงพูดผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวมันก็จบแล้วไหนๆก็เกิดไม่ทันอยู่แล้วล่ะครับพาหนะของพระอินทร์คือช้าง3 เศียรนะครับอันนี้เหนือกว่าพระอินทร์นะครับบอกให้ทราบไว้พาหนะของพระอินทร์ช้าง3 เศียรเราเห็นแต่รูปนะครับเห็นแต่รูปปั้นนะครับเห็นแต่รูปปั้นนะครับรูปปั้นมีเยอะรูปปั้นรูปหล่อมีเยอะ ใช่ไหมครับนะได้พระอินทร์นี่ยังต่ำกว่าพระพรหมนะครับบอกให้ทราบว่าพระอินทร์นี่เป็นหัวหน้าเทวดา6 ชั้น 7 ชั้นนะเห็นไหมพระอินทร์ถ้าบอกว่าตามเนี่ยเป็นหัวหน้าเทวดา6 ชั้น 7 ชั้นพระอินทร์นี่เป็นผู้ที่มีตาทิพย์นะครับตาทิพย์ก็เรียกว่าพระอะไรพันตาก็ว่าได้ตาทิพย์ตาสับปะรดพระอินทร์มีตาเป็นทิพย์จำหน่อยครับผ่านภาษาพวกนี้ใครอยากจะรู้จักพระอินทร์เนี่ยครับนะจะบอกให้นะไปพระแก้วมรกตนั่นแหละเชิญนะพระแก้วมรกตนั่นคือพระอินทร์นะครับเป็นภาษาลุงนะบอกให้เสร็จสับ ภาษาลุงภาษาลุงผิดก็แล้วไปผิดก็รับผิดแต่ผู้เดียวมันจบแล้วพูดเรื่องนี้